คครับมาถึงละวันนี้มากับโปโดด้วยก็หวังว่าจะรีซอลดีเหมือนเดิมโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชันของวันนี้มาดูแฮนด์แรกกันครับแฮนด์แรกครับผมอยู่ที่ไฮแจ็คแฮนด์นี้เนี่ยผมเพิ่งลงไปนั่งได้ไม่กี่แฮนด์ก็มีคู่4ครับเบ็ดไปที่15ครับผมมีคัตออฟแล้วก็บัตเทนคอมาครับฟลับมาเป็น478เรนโบว์ครับผมเบ็ดไปที่25ครับมีคัตออฟคอมาคัตออฟเนี่ยเป็นคนมีอายุครับผมไม่เคยเล่นกับเขาเลยครับไม่เคยเห็นมาก่อนเชิญมาเป็นแจ็คไดมอนด์ครับผมเบ็ดไปที่60ครับผมคนแก่คนนี้เนี่ยเขาก็ทำเป็นแบบสนใจฟลับแบบจ้องไปที่ฟลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเหมือนกับว่าเขาฮิตอะไรสักอย่างแล้วเขาก็คอมาครับริเวอร์มาเป็น3ครับผมตัดสินใจเบ็ดไปที่105ครับคราวนี้คุณลุงครับผมคิดแป๊บนึงแล้วก็เรสมาที่300ครับตรงนี้เนี่ยเขากำลังบอกผมว่าเขามีสเตรทนะครับตรงนี้ก็มีสเตรทได้ก็คือ90แล้วก็56ผมไม่คิดว่าคุณลุงจะเรสตรงนี้ด้วยคู่เดียวหรือ2คู่น่าจะดีกว่านั้นนะครับที่ผมคิดผมก็เลยตัดสินใจที่จะฮีโร่โฟครับโฟเซตตรงนี้ทิ้งไปแล้วผมก็หันไปถามลุงลุงมี10กับ9หรือเปล่าอะไรอย่างนี้คุณลุงเขาก็แง้มไพ่มาให้ผมดูครับคุณลุงมีแจ็คกับ9สเปซครับผมก็โดนบลัฟออกไปครับแฮนนี้คือคุณลุงเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับหลังจากแฮนนี้เนี่ยผมก็เห็นคุณลุงเล่นแล้วก็โอ้โหมั่วแบบกระจุยเลยก็เลยเสียดายมากๆครับแฮนนี้แทนที่จะมาถึงแล้วบวกไป400เลยก็กลับมาเป็นติดลบแทนครับไปกันต่ออีกแฮนนึงครับผมอยู่ที่ middle position ครับมี10กับ9หัวใจครับผมโอเพ่นไปที่15มี high jack button แล้วก็ big blind call มาครับฟลับมาเป็น ace 782หัวใจครับ big blind check ผมเป็นไปที่35ครับมี high jack แล้วก็ cut off call มา high jack ก็คือคุณลุงของตาที่แล้วครับ turn มาเป็น7คลับครับผมเช็คครับคุณลุงเบ็ดออกมา75ครับแล้วก็บัตเทิลคอครับผมตัดสินใจที่จะโฟทิ้งไปตรงนี้ครับริเวอร์มาเป็นแจ็คหัวใจครับคุณลุงเบ็ดออกมาที่150แล้วก็บัตเทิลคอคุณลุงโชว์ควีนกับ4หัวใจมานะครับคือถ้าแฮนด์นี้เนี่ยผมไปต่อโดยที่ผมเบ็ดตรงเทิร์นไปเนี่ยแล้วถูกเขาคอมาเนี่ยโอ้โหคือยาวเลยครับริเวอร์เนี่ยผมก็ต้องเสียอีกกลายเป็นตานี้เซฟเงินไปเยอะมากครับน่าจะประมาณ 3-400 เหรียญเหมือนกันนะครับไปกันต่อครับตรงนี้เนี่ยผมอยู่ที่อันเดอร์เดอะกันนะครับผมมี4กับ2ไดมอนด์ครับผมเบ็ดไปที่20ก็ถือว่าเป็นแฮนด์ที่ไม่ดีครับปกติผมก็จะไม่ได้เรสไปจากอันเดอร์เดอะกันนะครับแต่พอดีคิดว่าผมมีไทอิมเมจอยู่บนโต๊ะก็เลยว่าจะลองเรสกับแฮนที่ไม่ค่อยดีไปบ้างนะครับบาลานซ์ดูมีearly position แล้วก็บัตเทิลบิ๊กบายคอมาครับเป็น4คนไปที่ฟลับครับผมฟลับมาเป็น5 7 3 2คลับครับเช็คมาถึงผมเบ็ดไปที่50มีไฮแจ็คคอมาครับที่เหลือโฟไฮแจ็คเป็นโปรครับเล่นค่อนข้างเก่งเลยก็ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะคิดว่าผมมี4กับ2ตรงนี้แน่นอนครับเทิร์นมาเป็น6สเปซครับผมเบ็ดอีกไปที่135ครับเขาก็คอมาอีกครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีพวกคู่9คู่10คู่แจ็คอะไรประมาณนี้ครับริเวอร์มาเป็น3หัวใจครับผมเบ็ดไปอีกที่140ไม่อยากเบ็ดเยอะมากกลัวว่าเขาจะโฟร์ทิ้งไปนะครับเขาก็แทงยาวเลยครับคิดในที่สุดครับเขาก็ตัดสินใจคอมาครับก็ชนะมาครับพอร์ตนี้เราก็เขาก็ทิ้วเลยครับเกือบจะเลิกแบบว่าเอาแล็กมาวางแล้วก็แบบจะเลิกเลยเพราะว่าโดนแฮนนี้เข้าไปแบบงงว่าเอ้ยทำไมผมถึงมีแฮนนี้ได้อะไรอย่างงี้นะครับเขาก็งุนงิดพูดอยู่คนเดียวสักพักแล้วก็ตัดสินใจที่จะเล่นต่อครับผมไปกันต่ออีกแฮนนึงครับมีอันเดอร์เดอะกันครับเป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งมานั่งเลยครับเบ็ดมาที่20ครับผมอยู่ที่บัตเทิลครับมีคู่คิงผม3เบ็ดไปที่70ครับเขาคอมาฟลับมาเป็นควีน992สเปซครับเขาเช็คผมเบ็ดไปที่50ครับเขาเช็คเรสไปที่150ครับผู้เล่นคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เล่นลูสมากแล้วก็ผมเคยเล่นกับเขาปกติเนี่ยเขาจะเล่นแฮนด์มั่วมากๆเลยครับ9เนี่ยก็เป็นไปได้ที่เขาจะมีแต่ว่าเขาก็สามารถมีฟลัชดรอตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปครับ
เทิร์นมาเป็น5ไดมอนด์ครับก็ถือว่าเป็นเซฟคาร์ดถ้าเกิดว่าเขามี9เราก็ยังชนะอยู่ตรงนี้ครับเขาเบทออกมาที่275ครับก็ถือว่าสตรองเหมือนกันผมก็ตัดสินใจว่าถ้าเกิดว่าผมคอตรงเทิร์นตรงนี้เนี่ยผมจะไม่โฟที่ริเวอร์ครับผมก็คอไปครับ275ริเวอร์มาเป็น8ไดมอนด์ครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นไพ่ที่แย่สำหรับเรามากเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังกลัว9อยู่ครับตรงนี้เนี่ยถ้าเขาจะมีสเตรทก็คือเขาน่าจะมีพวก10กับแจ็คสเปซแล้วก็ไปฮิตสเตรทตรงริเวอร์เขาตัดสินใจเบทออกมาออลอินครับที่510ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าผมคอไปที่เทิร์นแล้วผมกะว่าจะไม่โฟที่ริเวอร์นะครับก็ตัดสินใจคอไปครับแล้วเขาโชว์10กับ9หัวใจมาก็ถือว่าแบดคอไปครับตรงนี้คือผมคิดว่าแฮนด์นี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากที่จะแก้ไขถ้าย้อนกลับไปได้ก็คือผมอยากที่จะเช็คที่ฟลัปนะครับแล้วก็คอเทิร์นคอริเวอร์เนี่ยมันไม่น่าจะแพงขนาดนี้น่าจะเซฟไปได้ประมาณ500แต่ก็นั่นแหละครับเป็นความผิดพลาดของผมเองก็ยอมรับชะตากรรมครับวันนี้ก็ลบประมาณเกือบ600นะครับโบโดวันนี้มาเล่นเนี่ยเขาก็บวกตอนนี้น่าจะประมาณ 1,400 ก็โหบีบเข้ามาใกล้มากเหลือเวลาอยู่2วันครับกลายเป็นเกมที่ตื่นเต้นซะงั้นเมื่อวานผมลบ500ครับแล้วโบโดบวกประมาณ 2,000 กลายเป็นผมตามโบโดครับตอนนี้ต้องมาแก้กันบ้านกันลำบากเลยครับคราวนี้โอเคครับโอเคครับคราวนี้เราต้องมารีวิวแฮนด์กันต่อที่บ้านครับเพราะว่าพอดีเมื่อวานเนี่ยอัดไปที่คาสิโนแล้วครับแต่ว่าเสียงมันพังผมได้ไป60เขาคอมาครับมาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกครับ early position call มาผมมี queen 7 club อยู่ที่ middle position เนี่ยผมเบทไปที่20มี big buy แล้วก็ early position call มาครับฟลัปมาเป็น 3-3 แจ็ค2 club ครับ early position check ผมเบทไปที่35ครับ big buy 4แล้วก็ early position call มาเทิร์นมาเป็น4 club ครับเขาเช็คคราวนี้ผมเบท60ครับเขา call มา river มาเป็น5 club ครับเขาเช็คผมก็คิดว่าเขาไม่น่าจะมี ace high flush หรือ king high flush ผมก็เลยยัง value bet ไปอีกนะครับที่101เขาก็ call มาครับก็ชนะมาครับพอร์ตนี้พอต่อไปครับ early position ครับ open มาที่20ครับมีคนคอมา3คนผมอยู่ที่ big blind ครับมีคู่6ผมคอไปครับผมฟลัปมาเป็น6 7 8 rainbow ครับผมตัดสินใจที่จะ lead ออกไปที่75ครับ4ไปถึง hijack hijack เนี่ยเป็นผู้หญิงเอเชียครับเป็นคนที่ถ้าเคยดูคลิปผมเนี่ยผมจะพูดถึงคนนี้บ่อยมากก็คือเป็นคนที่ผมเล่นด้วยประจำเลยครับเขา raise กลับมาที่200ครับตรงนี้เนี่ยเขาไม่มี bluff อยู่แล้วครับก็น่าจะมีเซตท็อป2หรือว่าสเตรทอะไรประมาณนี้แต่ว่าน่าจะหนักไปทางสเตรทมากกว่าผมก็ตัดสินใจคอไปครับเทิร์นมาเป็น2หัวใจครับผมเช็คเขาเบทออกมา420นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเขาไม่น่าจะบลัฟแน่นอนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรามีบัตทอมเซตซึ่งบัตทอมเซตเนี่ยมันไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขามีท็อป2คือ78แล้วเรามีฟูลเฮาส์คือเราไปฮิต7หรือฮิต8เราแพ้ใช่ไหมครับถ้าเขามีเซตโอเวอร์เซตเซต7เซต8เราแพ้ถ้าเขามีสเตทเราแพ้เพราะฉะนั้นบอททอมเซตตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือถ้าเป็นท็อปเซตเนี่ยอันนี้อาจจะต้องคิดอีกแบบนึงแต่ว่าสำหรับบอททอมเซตตรงนี้ก็โฟครับผมแฮนด์ต่อไปครับผมอยู่ที่คัตออฟมีคู่ควีนครับผมโอเปนไปที่15ครับมีบิ๊กบายคอมาเป็นเฮดซับไปที่ฟลัปครับบิ๊กบายเนี่ยเป็นคนอินเดียครับแล้วก็ผมไม่เคยเล่นกับเขาแต่ว่าดูท่าทางเขาน่าจะกำลังเสียอยู่ดูแบบเล่นแฮนด์เยอะมากโอเคครับมาต่อกันที่ฟลัปครับเขาเช็คผมเบทไปที่10เหรียญครับเขาคอมาเทิร์นเป็น5ครับครับเป็นแบ็คดอร์ฟลัชเขาเช็คครับผมเบทไปที่40เขาเช็คเรสไปที่85ครับโหเพอร์เฟคเลยตรงนี้ผมก็เลยรีเวสกลับไปที่240ครับเขาคอมาริเวอร์มาเป็น10ครับครับเขาเช็คผมตัดสินใจที่จะ value bet ไปที่380นะครับคือจริงๆเนี่ยผมเหลือสแต็กข้างหลังอยู่ประมาณ250ซึ่งมันจะเป็นประมาณพอร์ตไซส์ bet พอดีครับคือไอไซส์ที่ผมเลือกมาตรงนี้นะครับผมทาร์เก็ตเฉพาะ2คู่โดยตรงเลยครับก็น่าจะเป็น S5 หรือ S6 มากกว่าคือผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่มีบลัฟ
แล้วก็ผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยเหมือนกับตัวผมมันมีเอซควีนหรือว่ามีเซตแล้วผมกลัวว่าเขาจะโฟตรงริเวอร์ครับก็เลยตัดสินใจที่จะเบ็ดไป380เขาคิดไม่นานครับคอมาผมก็โชว์คู่ควีนไปครับแล้วเขาโชว์คู่6มาตรงนี้เนี่ยแบบเสียดายมากครับคือเซตโอเวอร์เซตแล้วไม่ได้เต็มนี่คือแบบเสียดายแวลูมากครับแต่ว่าหลังจากแฮนด์นี้เสร็จเนี่ยมันก็เป็นแฮนด์ที่ผมค่อนข้างค้างคาใจครับผมก็เลยไปคุยกับเพื่อนที่เป็นโปรเหมือนกันก็ไปคุยมา2คนคนแรกเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นเขาเขาจะ all in เพราะว่าเหลืออยู่ข้างหลังประมาณอีก250แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเล่นกับคนนี้มาแล้วคือคนนี้เนี่ยโปรคนนี้เนี่ยเป็นคนที่นั่งอยู่ตัวเดียวกับผมแล้วเขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้ที่ผมมาเพิ่งมานั่งแล้วก็ไม่รู้จักว่าเพลเยอร์คนนี้เป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาจะ all in เพราะว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยไม่โฟ2คู่ตรงนี้นะครับส่วนอีกคนนึงซึ่งก็เป็นโปรที่เก่งเหมือนกันครับเขาก็บอกว่าไอ้ไซส์ที่ผมเลือกราคาที่ผมใช้เนี่ย380เนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบมากเพราะว่ามันเป็นเหตุผลเดียวกับที่ผมบอกครับคือเราทาร์เก็ต2คู่ใช่ไหมครับ S6 S5 แล้วตัวเราเองเหมือนกับเราเนี่ยมี S Queen หรือว่ามีเซตแล้วตรงริเวอร์เนี่ยมันเหมือนไม่มีบลัฟอยู่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าราคานี้เนี่ยน่าจะเป็นราคาที่ดีในระยะยาวนะครับในลองรันก็เป็นแฮนด์ที่ผมเอามาคิดตอนกลับบ้านนะครับแฮนด์นี้ว่าเฮ้ยเราควรจะเล่นยังไงแล้วมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงบ้างคือมันมีหลายจุดมากครับอย่างเช่นถ้าผมเรสเทิร์นเป็นราคา300ตรงริเวอร์ถ้าผมจะชัฟเนี่ยมันจะเป็นราคาที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์กว่าเพราะว่าพอผมเลสไป240เนี่ยแล้วผมริเวอร์ชัฟเนี่ยมันกลายเป็นแบบพอร์ตไซส์เบ็ดพอดีเลยมันแบบดูเหมือนเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าผมเรสเทิร์นประมาณ300แล้วคอแล้วผมชัฟตรงริเวอร์เนี่ยราคามันจะพอดีแฮนด์นี้ผมก็ถือว่ามาแชร์กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ใส่มาในคอมเมนต์ได้ครับพอจบเซสชั่นนี้เนี่ยผมก็บวกอยู่ที่ประมาณ690ครับแต่โปโดเนี่ยบวกประมาณ900ก็ฉีกขึ้นไปอีกครับวันนี้จบน่าจะบวกนำผมอยู่ประมาณ 4-500 เหรียญพรุ่งนี้ก็ต้องมาทำการบ้านกันต่อครับผมยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดปุ่ม Subscribe อย่าลืมกดด้วยนะครับโอเคครับรันกู๊ดครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับยังไงยังไงออกไปเปล่าเทโมไปที่คุยกับเพื่อนที่